ันนี้เรามีเมนูเต้าหู้นิ่มส่งเครื่องมาฝากค่ะเริ่มจากนำเต้าหู้นิ่มไปนึ่งในรังถึงประมาณ10นาทีจนเต้าหู้ร้อนแล้วนำออกจากรังถึงราดน้ำจิ้มข้าวมันไก่กาโลโบบนเต้าหู้นึ่งตกแต่งด้านบนด้วยขิงซอยต้นหอมกระเทียมซอยใบผักชีโรยงาขาวและงาดำคั่วเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหู้นึ่งส่งเครื่องเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ